โอเคครับในส่วนของข้อ5โจทย์ก็จะบอกว่า100เมกะวัตต์เทอร์ไบน์เจเนเรเตอร์ยูนิตใช้อีสับพายวิสตีม at 90บาร์แล้วก็550องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็บอกว่าคอนเดนเซอร์มีความดันอยู่ที่ 0.1 บาร์นะครับก็ at load the steam heat ก็เป็นอัตราของอัตราโหลดของไอ้น้ำนะครับก็อยู่ที่500,000กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่ศูนย์โหลดนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 25,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับก็โจทย์เขาบอกว่าข้อ A นะครับ the steam rate in กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง at 1ส่วน4 1ส่วน2 3ส่วน4แล้วก็ full load นะครับ full load ก็เป็น1นะครับแล้วก็ข้อ B ก็ the ranking cycle efficiency นะครับแล้วก็ข้อ C เป็น the arc to efficiency at full load of the plant assuming 100% boiler efficiency นะครับก็ข้อดีก็จะเป็น the turbo generator efficiency at full load rate on generator output นะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มจาก formula line low ก็จะได้ว่าโอเมก้า S เท่ากับ A บวกด้วย BL นะครับแล้วก็บอกว่าที่โอเมก้า S จะเป็น seeming consumption rate in กิโลกรัมต่อชั่วโมงแล้วก็ที่ตัว L นะครับก็จะเป็น load in กิโลกรัมวัตต์นะครับก็เขาบอกว่าที่ไม่มีโหลดนะครับก็จะได้เท่ากับ 25,000 เท่ากับ A บวก B แล้วคูณ0นะครับก็เราหา A ออกมาก็จะได้เท่ากับ 25,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ที่ full load ก็เป็น 500,000 นะครับก็เป็น 500,000 เท่ากับ 25,000 บวกด้วย B แล้วคูณด้วย 100,000 นะครับก็ B ก็จะมีค่าเท่ากับ 4.76 กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่าโอเมก้า S เราก็ได้เท่ากับ 25,000 บวกด้วย 4.75 ลิตรนะครับเอ้ย 4.75 L นะครับไม่ใช่ลิตรนะครับก็ต่อมาเป็น steam rate ก็ได้เท่ากับโอเมก้า S ส่วน L นะครับก็ได้ 25,000 ส่วนด้วย L แล้วก็บวกด้วย 4.75 กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นข้อ A นะครับก็ add one full load นะครับคือตรงนี้ก็ L เท่ากับ 25,000 กิโลวัตต์ steam rate ก็จะได้เท่ากับ 25,000 ส่วนด้วย 25,000 บวก 4.75 ก็ได้เท่ากับ5.75 กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็บอกว่าที่ half the load ก็คือ1ส่วน2นะครับครึ่งหนึ่งก็เป็น L เท่ากับ 50,000 กิโลวัตต์ steam rate ก็จะเป็น 25,000 ส่วนด้วย 50,000 บวก 4.75 ก็จะได้เท่ากับ 5.25 กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงครับก็ตรงนี้เป็น3ส่วน4นะครับก็จะเป็น 75,000 กิโลวัตต์นะครับก็จะมาแทนตรงนี้นะครับก็ในส่วนของ3ส่วน4เราก็จะได้เท่ากับ 0.8
เอ้ย5.08กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟูลโหลดนะครับก็จะ L ก็จะเท่ากับ 100,000 นะครับเราก็จะได้สตรีมเรทเท่ากับ 0.5 กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็เป็นข้อ A นะครับก็หาไปเรียบร้อยก็ต่อมาก็จะเป็นข้อ B นะครับโดยที่ข้อ B เนี่ยเขาบอกว่า H1 นะครับก็จะได้เท่ากับ 3,511 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ S1 ก็จะได้เท่ากับ 6.8142 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ S2S นะครับก็จะเท่ากับ 0.6493 บวกด้วย X2S คูณด้วย7.5009นะครับซึ่งต้องการหา X2S นะครับก็จะได้มาเท่ากับ 0.822 นะครับก็ต่อมาก็จะเป็น H2S นะครับก็ได้เท่ากับ191.83บวกด้วย 0.822 แล้วคูณด้วย2392.8นะครับ H2S ก็จะได้เท่ากับ 2,158.44 กิโลกรัมกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับขออภัยครับก็บอกปั๊มเวิร์กก็จะได้ค่า efficiency ranking นะครับเท่ากับ 3,511 ลบด้วย 2,158.44 แล้วก็ส่วนด้วย 3,511 ลบด้วย191.83 นะครับก็จะได้เท่ากับ 0.407 หรือว่า 40.7% นั่นเองนะครับกับข้อ B นะครับแล้วก็สำหรับข้อ C นะครับก็จะเป็น the actual efficiency at full load of the pan assuming 100% boiler efficiency นะครับก็บอกว่าประสิทธิภาพของ actual เท่ากับประสิทธิภาพของ cycle แล้วก็ประสิทธิภาพ boiler แล้วก็ประสิทธิภาพ turbo generator นะครับก็จะได้เท่ากับ omega s คูณด้วย h1 ลบ h2 s นะครับแล้วก็ส่วนด้วย omega s คูณด้วย h1 ลบ h4 นะครับแล้วก็จะไปคูณด้วย1คูณด้วย100คูณ 1,000 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ส่วนด้วยโอเมก้า S คูณด้วย H1 ลบด้วย H2S นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ100คูณด้วย 1,000 ส่วนด้วยโอเมก้า S คูณด้วย H1 ลบ H3 นะครับแล้วก็จะได้ค่าประสิทธิภาพของอัชเชอร์นะครับเท่ากับ21.7% นะครับหรือว่า 0.217 นั่นเองนะครับก็ต่อมาข้อดีก็จะเป็น the turbo generator efficiency at full load rate on generator output นะครับก็จะเป็นประสิทธิภาพของ turbo generator นะครับก็จะได้เท่ากับ 100,000 ส่วนด้วยโอเมก้า S คูณด้วย H1 ลบ H2S นะครับก็จะได้เท่ากับ 100,000 คูณด้วย 3,600 แล้วก็ส่วนด้วย 500,000 คูณด้วย 1,352.56 นะครับก็เป็นที่เราหามาก่อนหน้านี้เลยนะครับก็จะได้เท่ากับ 0.532 หรือว่า 53.2% นั่นเองนะครับโอเคสำหรับข้อ5ก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ